มันระเบิดตัวขึ้นภายใน3 เดือนนะคะแล้วก็โตขึ้นเป็นเท่าตัวภายใน3 เดือนเองค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มาแล้วค่ะวันนี้เสียงคงจะไม่สดใสหรือแจ่มใสเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งผ่าตัดได้ไม่กี่วันเองนะคะวันนี้20ก็5วันนะคะแต่ก็อยากแชร์ประสบการณ์ให้ดูว่าซีสต์ในมดลูกเนื้องอกในมดลูกที่เป็นมา10กว่าปีอะค่ะจริงๆมันต้องยุบตัวลงนะคะหรือหายหรือค่อยๆหายไปแต่ว่าไม่ค่ะมันระเบิดตัวขึ้นภายใน3เดือนนะคะแล้วก็โตขึ้นเป็นเท่าตัวภายใน3เดือนเองค่ะคุณแม่ตรวจพบซีสต์ในมดลูกนะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะเล็กๆค่ะก็ follow up มาตลอดนะคะจาก1ก้อนเล็กๆนะคะในมดลูกก็กลายเป็น2ก้อนนะคะเป็นซีสต์1เนื้องอก1นะคะเพราะว่าเรา follow up ทุก6เดือนนะคะมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีตอนนั้นคุณหมอก็ไม่ได้ให้ผ่าตัดหรือว่าอะไรเพราะว่าไม่มีอาการเจ็บอะไรเลยค่ะไม่เจ็บไม่ปวดเป็นประจำเดือนก็ปกตินะคะ 2-3 ปีเนี่ยเริ่มเห็นความต่างแล้วว่าประจำเดือนจะมาเยอะแม่ก็บอกว่าเออสงสัยใกล้หมดประจำเดือนแล้วทำไมหมดเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่วันแรกเนี่ยเราจะรู้ตัวว่าเราเป็นประจำเดือนแต่ไม่ปวดนะคะเฉยๆวันที่2ก็จะมีเยอะค่ะวันที่2ก็จะล้นผ้าอนามัยก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นระยะยาวประมาณ10วันนะคะถึงจะหายไป แล้วคราวนี้เราก็ไม่ได้สงสัยอะไรหรือว่าไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าเราเฉยๆไงเราสุขภาพดีเราแข็งแรงดีเราเดินเหินสะดวกไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีอาการระคายเคืองอะไรเลยนะคะไม่เคยจับเจอก้อนเนื้อด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ follow up ทุก6เดือนนะที่สำคัญแล้วคุณหมอก็ทุกครั้งคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรอายุมากแล้วเดี๋ยวมันก็จะยุบตัวลงเองนะก็จะหายไปได้เองซึ่งส่วนมากมันเป็นแบบนั้นมันจะหายไปได้เองยุบตัวลงไปได้เองตามอายุเนาะประมาณมกราหรือกุมภาค่ะไปตรวจสุขภาพเพื่อ follow up ร่างกายอีกครั้งนึงนะคะก็เจอก้อนเนื้อก็เจอเขาปกตินะคะแต่ว่าเราเจอเป็น3ก้อนเป็นซีสต์2นะคะแล้วก็ก้อนเนื้อ1นะคะก็ไม่ได้โตซึ่งตรวจปากมดลูกช่องคลอดอะไรก็ปกติไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะคะคุณหมอก็บอกว่าขนาดนี้แล้วไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะเราก็คิดว่าอย่างนั้นแหละถ้าผ่าตัดมันก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมมีเรื่องนึงที่แปลกมากออกกำลังกายเพื่อจะให้กระชับหน้าท้องใช่ไหมร่องตัวเลข11เนี่ยของผู้หญิงอ่ะมันขึ้นเลข11เป็นร่องฟืดเนาะแต่ว่าซิกแพคหรือกล้ามเนื้อหน้าท้องไม่ยุบเลยก็ถามน้องที่เขาออกกำลังกายบ่อยๆน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรครับพี่แหม่มเดี๋ยวแบบผู้หญิงก็อย่างเงี้ยแหละจะขึ้นยากไม่เหมือนผู้ชายนะคะเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรคงจะแบบว่าร่างกายเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายที่เพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อมานะก็ปล่อยไปนะคะวันดีคือดีเราก็เริ่มสังเกตเห็นทำไมเวลาเรานอนลงอ่ะท้องเรามันโตขึ้นมันเป็นก้อนขึ้นคลำเห็นก้อนเนื้อด้วยตัวเองนะพอคลำเห็นก้อนเนื้อด้วยตัวเองแล้วก็เริ่มสงสัยละเออก้อนเนื้อโตขึ้นหรือเปล่าแต่เราก็ยังแบบมีคำของคุณหมอแว่วในหูเราตลอดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะยุบลงไปตามอายุนะคะเดือนมิถุนานะเมื่อมิถุนาเนี่ยไปซื้อยาคุมมาเพราะว่าอยากจะปรับระยะเวลาการเป็นประจำเดือนให้มันแบบพอดีพองามอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าไปซื้อมากลับทำให้การเป็นประจำเดือนของเรามันมากกว่าปกติไหลเยอะนะคะไหลกระปิดกระปอยบ้างบางทีก็เยอะบ้างแล้วที่หนักไปกว่านั้นคือ2วันที่ก่อนที่เราจะไปหาหมอนะคะมันไหลเยอะมากคือเปลี่ยนผ้าอนามัยเสร็จแล้วกำลังจะออกจากห้องน้ำยืนอยู่ก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วคือแบบไหลเป็นแบบเหมือนไหลเป็นฉี่แล้วก็มีลิ่มเลือดออกมาเยอะมากนะคะอันนั้นก็คือสาเหตุที่ต้องไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอก็เอาจะซาวให้เนาะแล้วก็พบว่าซีสต์2ก้อนนะคะที่รังไข่1ในมดลูก1นะคะแล้วก็ก้อนเนื้อ
ก้อนเนื้อเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางที่เห็นชัดๆเนี่ยแล้วก็ใหญ่ทั้ง3ก้อนประมาณ7เซนนะคะ7เซนก็ราวๆนี้เนาะคุณหมอก็เลยแนะนำว่าผ่าออกดีกว่าเพราะว่าถ้าจะรอให้หมดคล้ายๆฮอร์โมนเองอะไรอย่างเงี้ยก็รออีก 4-5 ปีมันก็คงจะยุบตัวไม่ทันเนาะโดยธรรมชาติแล้วมันจะยุบตัวเองใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันจะยุบตัวไม่ทันในกรณีของเรายังออกเสียงแรงไม่ได้เพราะว่ายังสะเทือนหน้าท้องอยู่นะวันนี้เพิ่งผ่าตัดได้วันที่5ก็เลยทำคลิปวิดีโอเซตนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นความรู้ว่าบางครั้งนะคะเราต้องสำรวจตัวเองบ่อยๆนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างนะมีผลกระทบอะไรกับชีวิตบ้างบางทีตัวเราเองอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ก้อนเนื้อมันโตขึ้นหรือเปล่าการฟื้นตัวของคุณแบบค่อนข้างดีนะคะก็มีเทคนิคดีๆจะบอกนะคะว่าทำยังไงบ้างหลังผ่าตัดฟื้นตัวเร็วขึ้นแข็งแรงเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ลูกยืดตัวนั่งตรงเดินตรงได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนะคะโอเคอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วเทคนิคสำคัญต่างๆที่คุณแหม่มจะมาบอกนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ